ากรัฐใดไม่รู้ผู้ลำบากจะอยู่ยากแม้ลากไปจะไร้ผลหากรัฐใดไร้น้ำใจให้ปวงชนความยากจนจะเดือดดาลทุกชานเรือนท่านประธานคะเป็นบทกลอนของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณสสจังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยดิฉันขออนุญาตท่านแล้วค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงความยากลำบากยากไร้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและก็ความกังวลกับผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ถูก เรียกเงินคืนค่ะท่านประธานคะก็อยากจะปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะแก้ระเบียบนี้เพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนะคะแล้วก็ควรจะออกระเบียบใหม่หรือแก้ระเบียบเก่าเพื่อให้เขาได้รับตามสิทธิที่ควรจะได้เพราะว่าเงินบำนาญตกทอดนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกของคนในครอบครัวแล้วก็ความผิดที่เกิดขึ้นควรจะหาวิธีนิรโทษกรรมนะคะไม่ควรจะไปเรียกเงินคืนทั้งเจ็บป่วยทั้งตายไปแล้วโทรทัศน์ทุกช่องออกรายการนี้ค่ะท่านประธานหากรัฐใดไม่รู้ผู้ลำบากจะอยู่ยากแม้ลากไปจะไร้ผลหากรัฐใดไร้น้ำใจให้ปวงชนความยากจนจะเดือดดาลทุกชานเรือนท่านประธานคะเป็นบทกลอนของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณสสจังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยดิฉันขออนุญาตท่านแล้วค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงความยากลำบากยากไร้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและก็ความกังวลกับผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ถูก เรียกเงินคืนค่ะท่านประธานคะก็อยากจะปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะแก้ระเบียบนี้เพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนะคะแล้วก็ควรจะออกระเบียบใหม่หรือแก้ระเบียบเก่าเพื่อให้เขาได้รับตามสิทธิที่ควรจะได้เพราะว่าเงินบำนาญตกทอดนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกของคนในครอบครัวแล้วก็ความผิดที่เกิดขึ้นควรจะหาวิธีนิรโทษกรรมนะคะไม่ควรจะไปเรียกเงินคืนทั้งเจ็บป่วยทั้งตายไปแล้วโทรทัศน์ทุกช่องออกรายการนี้ค่ะท่านประธานค่ะเรื่องที่สองนะคะท่านประธานดิฉันได้เคยตั้งกระทู้ เรื่องการขุดลอกขุดสร้างหมู่หนึ่งตำบลหนองอึงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษมันไม่มีน้ำแล้วค่ะท่านประธานมันมีแต่หญ้าไม่มีน้ำและตำบลนี้เป็นตำบลที่คนยากจนที่สุดไม่มีที่ทำกินที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นที่ในป่าพวกนี้เขาทำมาหากินโดยการเก็บหอยปูหาปลาแล้วก็หาผลไม้ตามธรรมชาติมาขายริมถนนเพราะนั้นน้ำมันคือชีวิตนะคะท่านประธานเขารอคอยทุกวันว่าเมื่อไหร่ขุดสร้างนี้จะได้ดำเนินการขุดลอกสักทีใช้งบประมาณไม่มากค่ะ15ล้านเท่านั้นเองเพราะนั้นขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้เขาได้มีความสุขด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ